บทที่5ใจจริงเข้าหน้าและซุ้มเสียงของนัชเลติดตามมารบกวนจิตใจของเขาไม่จางหายหล่อนทั้งสวยทั้งน่ารักเรากับจะไม่เปิดโอกาสให้คิดได้ไกลเกินมองหรือเหมือนยอดสุดแห่งความสุขที่จะได้จากหล่อนคือการเห็นกับตาว่านางฟ้ามีจริงไม่ใช่ให้เชื่อว่านางฟ้ามีไว้หวังครองคืนนั้นจองฤกษ์นั่งเล่นกีตาร์อยู่หน้าโทรศัพท์เกือบ2ชั่วโมงเพียงเพื่อคิดคำทักทายประโยคแรกให้ออกหน้าแปลกนักเลงตัวโตกว่าเขาตั้งเยอะยังไม่กลัวทำไมอีแค่ต่อสายถึงผู้หญิงคนเดียวถึงกลัวได้ขนาดนี้แปลกจริงๆตลอดบ่ายก็เพิ่งคุยกันดิบดีไม่มีเงอะงะเลยสักนิดเพิ่งไม่ทันข้ามวันเขาสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองไปไหนหมดการพบหน้าใครแล้วห่างออกมาพักหนึ่งบอกได้ว่าใครคนนั้นมีน้ำหนักอิทธิพลทางใจกับเราเพียงใดนัชเลช่างเป็นอะไรที่เหนือคำบรรยายเพียงการปรากฏตัวในวันธรรมดาธรรมดาของหล่อนก็อาจกลายเป็นวันสุดพิเศษของผู้มีโอกาสพบเห็นเช่นเขาได้รวมทั้งขังให้จับเจ้าอยู่ตรงหน้าโทรศัพท์อย่างกึ่งสุขกึ่งทรมานได้ถ้าเขาโทรศัพท์หาหล่อนทั้งที่เพิ่งล่ำลากันเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนย่อมหมายถึงการประกาศชัดว่าฉันจะจีบเธอละเกิดมาจองฤกษ์ไม่เคยมีแฟนไม่เคยแม้แต่จะโทรศัพท์จีบใครจึงไม่รู้เลยว่าต้องชวนผู้หญิงคุยท่าไหนเธอถึงจะพอใจยามแช่โทรศัพท์อยู่กับเขานานๆทำไมตอนเจอหน้ากันชัดๆถึงหยิบจับอะไรมาคุยได้เยอะแยะนักอ้อบรรยากาศแบบเพื่อนเก่ากลับมาพบกันเอื้อให้ชวนรื้อฟื้นความทรงจำได้โดยไม่ต้องขัดเขินแต่นี่อยู่เปล่าๆจะให้โทรไปชวนระลึกอดีตอะไรอีกเจ้าหมาตัวเล็กชื่ออุ้ยโหยนั่นอีตอนอยู่ใกล้จะให้ชื่นชมว่าน่ารักเพื่อเอาใจหล่อนอย่างไรคงไม่แปลกแต่นี่จู่ๆถ้าโทรศัพท์ไปชมซ้ำคงพิลึกพิกลครั้นจะคุยเรื่องกรรมเรื่องหนังสือที่หล่อนให้ยืมมาอ่านก็เพิ่งพลิกๆผ่านๆไปได้ไม่เท่าไหร่อยากสร้างความประทับใจให้หล่อนเห็นว่าเขาอ่านรวดเดียวจบก็ไม่มีแก่ใจมากไปกว่าฝันและฝันถึงใบหน้าหล่อนครั้นจะถามส่งเดชเพื่อให้หล่อนเป็นฝ่ายตอบไปเรื่อยๆก็ไม่ทราบว่าตนสงสัยอยากรู้เรื่องอะไรบ้างสำรวจไปสำรวจมาจึงรู้ตัวว่าเขาไม่ได้กลัวนัชเลแต่กลัวตัวเองพูดไม่ออกกลัวการถูกปฏิเสธกลัวหล่อนเบื่อและขอวางสายเร็วและถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็จะทำให้เขารู้สึกไม่ดีผ่านโกรธหรือน้อยใจหล่อนได้เนื่องจากเขาเป็นพวกอัตตาใหญ่อ่อนไหวง่ายเวลาใครทำให้รู้สึกไม่มีค่าแต่การนั่งงอเข่าเจ้าจุกอย่างนี้ก็ไม่ใช่นิสัยถนัดของเขาเช่นกันเขาชอบเอาชนะและเขาก็เชื่อว่าคนเราคิดเอาชนะได้แม้ในเรื่องที่ตนไม่ถนัดเหมือนคนเขียนหนังสือมือขวาเริ่มต้นไม่มีใครรู้สึกว่าตัวเองจะสามารถเขียนด้วยมือซ้ายได้ไหวแต่หากกัดฟันฝึกหัดทีละน้อยผ่านเดือนผ่านปีก็กลายเป็นชำนาญเท่ามือขวาเข้าจนได้แม้มปากแน่นเป็นไงเป็นกันเขาจะจีบผู้หญิงให้ได้เก่งเท่าที่เก่งคอมพิวเตอร์ตอนไม่รู้คอมเขาก็เคยกลัวคอมมาก่อนเดี๋ยวนี้เขาชนะความกลัวคอมได้แล้วเป็นเจ้าใหญ่นายโตในอาณาจักรคอมแล้วด้วยซ้ำทำไมอีกหน่อยเขาจะเอาชนะความกลัวผู้หญิงไม่สำเร็จทำไมเขาจะเอานัชเลมาเป็นแฟนไม่ได้เล่าวางกีตาร์ลงกับพื้นข้างตัวก่อนเอื้อมมือไปทางโทรศัพท์เป้าหมายจะอยู่ใกล้หรือไกลยากหรือง่ายก็ต้องเริ่มด้วยก้าวแรกเหมือนกันหมดและการหยิบกระบอกโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ก็คือก้าวแรกที่ว่านั้นมือเกือบแตะกระบอกโทรศัพท์อีกนิดเดียวเสียงต๊อดต๊อดก็ดังลั่นออกมาจากเครื่องจองเลิกสะดุ้งเฮือกทั้งตัวหัวใจที่เต้นผิดจังหวะอยู่แล้วกลายเป็นเต้นแรงโครมครามราวกับจะเด้งหลุดจากขั้วเด็กหนุ่มสูดลมหายใจลึกและค่อยๆผ่อนระบายออกมาทีละน้อยบังเกิดความคาดหวังริบหรี่ว่านั่นอาจเป็นนัชเลโทรมาเขาคงดีใจจนบอกไม่ถูกฮัลโหลกรอกเสียงลงไปอย่างแผ่วเบาและหางเสียงสั่นเฮ้ยเลิกเหรอช่วยกูทีดิเป็นเสียงของเจ้าเพื่อนจอมกวนมันทำให้จองเลิกคอตกว่าไงเพื่อหัดมีปัญหาบางอย่างอันเกิดจากความจำเป็นต้องลงซอฟต์แวร์ใหม่หมดเนื่องจากเสียบการ์ดแปลกๆไว้แยะระบบปฏิบัติการติดตั้งไดรเวอร์อัตโนมัติ
ให้ไม่ได้ครบจองเลิกช่วยคลำปมและบอกวิธีคลี่คลายปัญหาตามลำดับจนเรียบร้อยในเวลาไม่นานนักแต่ระหว่างนั้นก็ต้องทนฟังพฤหัสกลดาและสาปแช่งวายร้ายที่เลวยิ่งกว่าเด็กเลี้ยงแกะในนิทานอีสปปล่อยโปรแกรมมาเล่นงานชาวโลกได้ลงคอทั้งที่ไม่เคยไปทำอะไรให้เมื่อทำตามคำแนะนำของจองเลิกจนได้ผลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยทีแรกพฤหัสบอกขอบใจและเกือบขอวางสายแต่ความช่างสังเกตของอารมณ์มนุษย์ทำให้มีแก่ใจไถ่ถามมึงเป็นอะไรไปหรือเปล่าวะซุ่มเสียงทำไมซึมกระทืออย่างนั้นไม่มีอะไรนี่ตอบตามอัตโนมัติของคนธรรมดาที่ชอบปฏิเสธไว้ก่อนแต่แล้ววินาทีหนึ่งก็ฉุกใจขึ้นมาได้พฤหัสเป็นเพื่อนที่จัดว่าสนิทมากแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผู้หญิงอย่างหาตัวจับยากคนหนึ่งจะเสียหายอะไรหากเขาขอคำปรึกษาสักหน่อยในเมื่อที่ผ่านมาพฤหัสก็ใช้เขาเป็นที่ปรึกษาเรื่องคอมพิวเตอร์มานักต่อนักอันที่จริงก็มีอะไรอยู่เหมือนกันให้มึงแนะนำกูบ้างก็ดีเรื่องผู้หญิงน่ะพอคำว่าเรื่องผู้หญิงหลุดจากปากจองเลิกก็รู้สึกถึงความตื่นตัวกระตือรือร้นของเพื่อนขึ้นมาเป็นพิเศษทันทีคงเพราะร้อยวันพันปีเขาไม่เคยเอ่ยปากขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องพันนี้มาก่อนเลยสักครั้งเจอคนที่เข้าตาแล้วหรือว่ามึงไหนเป็นไงเล่าสิพฤหัสจินตนาการถึงเด็กสาวรูปร่างผอมกระรองพูดจาไม่เป็นและเกิดมาไม่เคยทำอะไรมากไปกว่าเรียนจนต้องใส่แว่นหนาเตอะแต่เขาก็ให้ความสนใจเพราะลุ้นอยากเห็นแฟนคนแรกของเพื่อนซีมาช้านานจองเลิกเงียบไปครู่หนึ่งไม่ทราบจะเริ่มเล่าอย่างไรคิดไปคิดมาเลยตัดสินใจไม่เอ่ยถึงรายละเอียดแต่เปลี่ยนเป็นคำถามเรียบเคียงแทนต่อยมึงเคยรู้สึกไหมว่ามีใครบางคนจะเดินวนเวียนอยู่ในชีวิตของเราเสมอถึงแม้ตาไม่เห็นใจก็จะคิดถึงอยู่เรื่อยๆยังไม่เคยลืมและรู้สึกลึกๆว่าวันหนึ่งจะต้องโคจรมาพบกันอีกพฤหัสพยายามกลั้นหัวเราะไว้เพื่อนสมัยประถมเหรอดาวส่งเดชแต่ดันถูกเพราะจองเลิกยอมรับง่ายๆเจอกันวันนี้เพิ่งเจอเมื่อบ่ายหลังจากที่แยกกับมึงงั้นเหรอแกล้งลากเสียงยาวเหมือนคนอุทานด้วยความตกตะลึงเสียดายกูน่าจะอยู่ต่ออีกแป๊บแต่เจอแฟนที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนี่ไม่โรแมนติกเลยว่ะพับผ่าร้านนั้นแคบก็แคบร้อนก็ร้อนจองเลิกยิ้มนิดๆกับคำวิจารณ์อันเกิดจากความเข้าใจผิดแต่ก็ไม่พยายามแก้ความเข้าใจของเพื่อนเพราะถ้าจารณัยวิธีพบณชเลว่าจัดอยู่ในประเภทหนีบาทามาหารักฟังแล้วจะยิ่งไม่โรแมนติกหนักเข้าไปใหญ่จึงอยากตัดตรงเข้าประเด็นที่น่าสนใจกว่านั้นเขาทำให้กูเริ่มนึกถึงสิ่งที่เรามองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้แต่ควบคุมเส้นทางโคจรระหว่างมนุษย์เอาไว้คำถามคือมึงไม่เชื่อเรื่องบุญบันดาลหรือบุพเพสันนิวาสอะไรทำนองนี้ใช่ไหมพฤหัสเลิกคิ้วสูงแสดงความเห็นแบบตรงไปตรงมาเรื่องร่วมบุญมาแต่ปางก่อนเรื่องบุพเพอารวาสอะไรเทือกเนี้ยนะถึงมีจริงก็ไม่ยิ่งไปกว่าปัจจัยแวดล้อมที่ปรากฏอยู่เดี๋ยวนี้หรอกโว้ยคิดง่ายๆนะเขาว่ารักแรกพบหมายถึงการเจอเนื้อคู่ที่แท้ที่ติดตามกันมาแต่อดีตชาติแล้วเกิดปรากฏการณ์รักทันทีที่เห็นใช่ไหมกูว่ากูฝึกสะกดให้ผู้หญิงเห็นกูแล้วรู้สึกเหมือนเจอรักแรกพบมาได้หลายคนแล้วนี่ฟังพวกอีบอกเองกับปากนะไม่ได้ถามไทยไม่ได้เพ้อเจ้อเข้าข้างตัวเองจองเลิกกระพริบตาปริบๆเงี่ยหูฟังด้วยความสนใจเพราะเมื่อบ่ายนี้สบตากับณชเลแล้วนึกถึงคำว่ารักแรกพบขึ้นมาจริงๆหรือเชื่อเหอะรักแรกพบน่ะอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ได้ชนิดที่ว่าถ้าจัดฉากเตรียมองค์ประกอบฝ่ายพระฝ่ายนางทั้งระยะห่างบรรยากาศแวดล้อมกับจังหวะที่หันมาเห็นกันถ้าลงตัวเหมาะเจาะนะร้อยทั้งร้อยสบตากันวูบเดียวเสียงหัวใจแป๊บรู้สึกเหมือนเคยอยู่กินกันมาแต่ชาติปางก่อนหมดแหละแต่อยู่กันเดือนเดียวอาจจบกันหัวหูฉีกได้เพราะเห็นไส้เห็นพุงกันถนัดรักแรกพบแล้วคบจนเกลียดนี่มีให้เห็นเป็นหลักฐานของแท้ให้เกลื่อนโลก
อย่าเอานิยมนิยายอะไรมากเลยวะไอเรื่องปิ๊งปิ๊งปรูดปราดตอนแรกพบศพตาน่ะอันที่จริงพฤหัสคิดมากกว่าที่พูดนั่นคืออาการรักแรกพบจะเกิดขึ้นง่ายกับพวกสวยหล่อที่มีประกายเสน่ห์บาดตาบาดใจแต่เนื่องจากไม่คาดว่าผู้หญิงของจองฤกษ์จะเข้าข่ายจึงละไว้มึงว่าเป็นเรื่องที่ฝึกกันได้ด้วยเหรอรักแรกพบเนี่ยเออสิวะพฤหัสยืนยันแข็งขันถ้าอย่างมึงแข่งอะไรชนะบ่อยๆเวลาลงสนามจะรู้สึกเชื่อมั่นว่าต้องชนะอีกแค่นั้นก็เหมือนพลังสะกดให้คู่ต่อสู้รู้สึกฝ่อแล้วเหนี่ยวนำให้อีกฝ่ายเชื่อตั้งแต่ปะหน้ากันแล้วว่าต้องแพ้มึงแน่ผลจริงๆออกมาจะแพ้หรือชนะไม่รู้แต่ความรู้สึกแรกที่เริ่มลงสนามจะมีอิทธิพลทางใจไปกว่าครึ่งทำนองเดียวกันถ้ามึงชนะในเกมรักมาตลอดมองใครก็จะแน่ใจว่าเดี๋ยวต้องเสร็จมึงแน่ความรู้สึกฝ่ายมึงที่มีอยู่อย่างนี้แหละไปสร้างความรู้สึกเหมือนรักแรกพบขึ้นในอีกฝ่ายฟังเข้าเขาความรู้สึกอ้ำอึ้งตะลึงงันหรือเสียหัวใจแปรปราบเนี่ยนะเลิกถ้าชั่วชีวิตมึงเจอหนเดียวจะอยากปักใจเชื่อว่านั่นคือการพบรักแท้แต่ถ้าเจอเดือนละสามหนอย่างกูมึงจะรู้สึกชินชาเหมือนเป็นรถเป๊ปซี่ที่เปิดขวดกินกี่ครั้งก็ซ่าและน่าติดใจแบบเดิมแต่ขอโทษเป๊ปซี่ไม่ใช่น้ำอมฤตนะครับน้ำอมฤตเป็นแค่เรื่องเหลวไหลในนิทานสรุปคือที่มึงเจอไม่ใช่รักทงรักแท้ติดตามมาแต่ปางไหนทั้งนั้นมันเป็นเรื่องแรกพบศพตาแล้วเปิดประกายแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นมาด้วยความประจวบเหมาะต่างหากมึงก็เล่าเองว่ารู้จักเขามาแต่เด็กไงใจเลยมีเขาฝังอยู่ในความทรงจำส่วนลึกเจอปั๊บเลยอยากจะนึกว่าเป็นเจ้าข้าวเจ้าของกันมาแต่อดีตชาติบรรยากาศอดีตมันมีมนต์ขลังโว้ยแค่เพิ่งผ่านไปได้ 5-6 ปีเจออีกทีก็ซึ้งสุดๆเหมือนจากพรากมาชั่วกับชั่วกันได้จองฤกษ์เริ่มตระหนักว่าโอกาสเจอผู้หญิงน้อยๆอย่างเขาไม่มีทางเข้าใจเรื่องรักๆใคร่ๆดีไปกว่าผู้เป็นสหายอย่างแน่แท้พฤหัสซักต่อเด็กมึงชื่ออะไรวะทรายจองฤกษ์ตอบด้วยความรู้สึกละเมียดละไมเหมือนมีสายน้ำเย็นรินผ่านหัวใจพฤหัสฟังน้ำเสียงอ่อนโยนของเพื่อนแล้วหัวเราะฮือๆเท่าที่กูเก็บสถิติมานะชื่อทรายนี่ฟันง่ายทุกคนเพราะฉะนั้นถ้ามึงมีโอกาสจงอย่าช้าจองฤกษ์สะอึกอารมณ์ละมุนสะดุดกึกทันทีเปลี่ยนเป็นฉุนขาดแทนมึงไม่งมงายเรื่องบุพเพสันนิวาสแต่ทำไมมางมงายเรื่องชื่อแซ่ล่ะมีอย่างหรือวะชื่อทรายแล้วฝันง่ายอย่างนี้คงไม่มีพ่อแม่คนไหนเอาไปตั้งให้ลูกสาวหรอกพฤหัสหัวเราะกากสถิติโว้ยสถิติไม่ใช่เรื่องเชื่องมงายส่งเดชมึงลองสังเกตสิพวกชื่อโหลๆน่ะมักมีคุณสมบัติสามัญบางอย่างร่วมกันอยู่อย่างคนชื่อปัญญาเนี้ยมักเก่งกันทุกคนจองเริ่มขมวดคิ้วนิดหนึ่งพฤหัสเป็นตัวอย่างของคนจำนวนหนึ่งที่ภูมิใจกับการไม่งมงายแบบสืบๆกันมาอย่างเช่นปฏิเสธนรกสวรรค์และการเวียนว่ายตายเกิดแต่ก็ทะลึ่งไปภูมิใจสร้างความเชื่อส่วนตัวขึ้นมาไว้เป็นความงมงายเฉพาะตนด้วยวิธีเชื่อแบบเขาก่อนอื่นจองเริ่มจะยอมรับว่าเขาไม่รู้คนชื่อปัญญาจะต้องเก่งเสมอไปหรือเปล่านั้นถ้าอยากรู้ขึ้นมาจริงๆก็ควรเอาคนชื่อปัญญามาเรียงคิวทดสอบสักร้อยนายหากเกินกว่า75นายเก่งกาจผิดธรรมดาเกินคนชื่ออื่นจึงค่อยคล้อยตามความเชื่อของพฤหัสได้ส่วนพฤหัสคงไม่ต้องการพิสูจน์ให้เป็นทฤษฎียุ่งยากเปล่าแค่เจอคนชื่อปัญญา 2-3 นายแล้วบังเอิญเก่งก็เป็นอันสรุปว่าใช่ปักใจยึดมั่นว่าความเชื่อของตนถูกต้องแน่แล้วแต่ย้อนกลับมามองตัวเองเขาเจอรักแรกพบหนเดียวก็เหมือนอยากจะปักใจเชื่อเรื่องบุพเพสันนิวาสทันทีเช่นกันเป็นความเชื่อแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้ทั้งที่ผ่านมาใครจะว่าอย่างไรไม่เคยสนแค่ปฏิเสธง่ายๆว่าไม่เชื่อหรอกปางก่อนปางหลังอะไรนึกแล้วปรงสังเวชคนเราชอบเถียงในเรื่องที่ต่างฝ่ายต่างรู้แค่ครึ่งๆกลางๆจองฤกษ์จึงสรุปว่างั้นเอาไว้มึงมีลูกแล้ว
เลือกชื่อหน่อยดิแบบที่สถิติฟ้องว่าจริงใจกับผู้หญิงสมั่งไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตาแต่จะฟันมั่วเหมือนพ่อพฤหัสปวดหัวเราะไม่ได้กูยังไม่เคยเห็นเลยว่าเลิกจริงใจกับผู้หญิงจะชื่อโหลหรือชื่อเป็นเอกลักษณ์ผู้ชายเรามันก็อยากฟันดะไปเรื่อยแหละสมัยนี้แล้วยังพูดเรื่องความจริงใจทางเพศได้ลงคอมึงมัวไปอยู่ที่ไหนมาวะฮะกูก็อยู่ที่บ้านกูนี่แหละแล้วก็เชื่อว่าความจริงใจกับเพื่อนต่างเพศมีได้ถ้าเจอใครที่ทำให้ใจเราอ่อนโยนพอเลิกมึงฝันไปเถอะว่าเจอใครที่ทำให้หัวใจนุ่มนิ่มมีแรงบันดาลใจยิ่งใหญ่ใหม่เอี่ยมเรียนจบทำงานแล้วแต่งงานยังมีความสุขไปจนชั่วชีวิตกูจะบอกให้นะโลกยุคเรามีแต่ความโหดร้ายโว้ยอ่านข่าวเมื่อเร็วๆนี้ไหมคู่บ่าวสาวชาวแอฟริกาใต้ไปฮันนีมูนกันแล้วเจ้าสาวถูกฮิปโปกัดตายไม่รู้เจ้าบ่าวแกล้งพาไปฮิปโปกัดหรือเปล่าไม่อย่างที่ไหนใครเข้าฮันนีมูนกันในเขตอันตรายอย่างนั้นจองเลิกยิ้มขันที่เพื่อนของเขามองโลกในแง่ร้ายไปได้เรื่อยชักน่าสงสัยว่าระหว่างเขากับเพื่อนใครโชคดีหรือโชคร้ายกว่ากันใบหน้ากระชากใจสาวช่วยให้พฤหัสมีประสบการณ์ทางเพศเร็วถึงที่หมายได้ด้วยทางลัดเสมอจึงเบื่อง่ายเพราะชาชินกับการถึงเนื้อถึงตัวโดยไม่ต้องออกแรงนานเมื่อขลุกกับเรื่องใต้เข็มขัดจนกลิ่นกามขึ้นจมูกอยู่ตลอดเวลาสมองจึงมึนเมาจนรู้สึกเหมือนทั้งโลกมีแต่ของเหม็นหาของหอมของสะอาดไม่เจอจองเลิกรู้ตัวดีในสายตาเพื่อนแล้วเขาคงเป็นไก่อ่อนดวงอับอดลิ้มลองของอร่อยหลายๆแบบแต่ในสายตาของเขายามนี้พฤหัสเป็นเสือร้ายดวงซวยที่หมดสิทธิ์รู้จักกับใจจริงระหว่างหญิงชายว่าให้ความรู้สึกแสนดีขนาดไหนเฉลี่ยแล้วมึงมีแฟนปีละกี่รายจองเลิกถามเล่นพฤหัสหัวเราะโอไม่เคยนับหรอกนี่วันนี้ก็พึ่งเจอปิ๊งใหม่อีกหนึ่งหมายถึงที่สนามแบดหน้าเหรอเปล่าเด็ดกว่านั้นจองเลิกเบิกตากว้างนิดๆป่วยการถามว่านี่เรื่องจริงหรืออำเล่นเพราะที่ผ่านมาพฤหัสไม่จำเป็นต้องมุสาเรื่องผู้หญิงเจอที่ไหนเมื่อไหร่หน้าบ้านกูเองหลังจากแยกกับมึงนั่นแหละจองเลิกทำหน้าชะงนว่าอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นเล่นแบดเสร็จเจอผู้หญิงกันคนละคนเขามาขายประกันอย่าเดารับรองไม่มีทางถูกหรอกคนนี้เป็นสาวออฟฟิศโวยอาจจะเลขาหรือผู้ช่วยท่านประธานบริษัทใหญ่อะไรสักแห่งอ้อข้ามรุ่นแล้วนะมึงก็อยากลองรสชาติใหม่มั่งดิเห็นอีบอกว่าอายุ24แก่กว่าพวกเรา 7-8 ปีฮึรุ่นนั้นมาให้มึงปิ๊งถึงหน้าบ้านได้ยังไงรถเสียและมึงไปช่วยเข็นเพื่อหัดหัวรอบแปลงๆก็ทำนองนั้นแหละแล้วเขาก็ตัดเข้าสู่บทสรุปโดยปราศจากที่มาที่ไปเมื่อชั่วโมงก่อนกูก็เพิ่งโทรคุยด้วยยิ่งคุยยิ่งชอบต่างรุ่นขนาดนั้นคุยกันรู้เรื่องเหรอชวนคุยเรื่องที่เรารู้มันก็ต้องรู้เรื่องสิวะระวังนา20กลางๆแล้วนี่ไม่พูดเล่นนะแถวบ้านกูตามเตาะเมียน้อยเสียโดยไม่รู้ตัวเจอคนตามยิงขู่จนขี้ขึ้นสมองหลบไปกบดานต่างจังหวัดเป็นเดือนๆผู้หญิงพวกนี้พร้อมจะปีนรั้วออกมามีชู้อยู่ทุกวันดูดีๆก่อนเถอะว่าปิ๊งใหม่มึงมีเจ้าเข้าเจ้าของหรือเปล่าก็ไม่เห็นเขาบอกว่ามีนี่เผลอๆอาจจะกำลังเหงากูก็ได้โอกาสทำบุญสงเคราะห์ซะสมัยนี้20กลางๆไปถึง30ต้นๆนะหัวใจกำลังว่างแล้วก็เล็งหาตัวจริงกันอยู่ทั้งนั้นถ้าเคยผ่านมือผู้ชายมาก่อนเนี่ยจะไม่คิดมากเรื่องเสียเนื้อเสียตัวหรอกของเคยคันมาแล้วก็ต้องหาไม้เกากันต่อไปตามสถิติจะกล้าลองของใหม่ได้เรื่อยๆจองเลิกหัวเราะอย่างอนาจใจสถิติอีกแล้วเรื่องผู้หญิงนี่มึงเป็นจอมสถิติซะจริงๆต่อไปจะทำอาชีพอะไรวะอาจจะเป็นพวกจัดประกวดนางงามน่าจะออกแนวพ่อเล้ามากกว่ารอบรู้เหลือเกินพฤหัสระเบิดหัวเราะถ้าเป็นพ่อเล้าแล้วได้ลองของใหม่ไปเรื่อยๆกูก็ยอมถามมึงคำเถอะจ
จองฤกษ์พูดแบบเป็นงานเป็นการหลังจากหายกระดากแล้วทำยังไงถึงจะมั่นใจได้ว่าเรามีเสน่ห์พอจะมัดใจสาวมึงเข้าใจไหมกูหมายถึงหน้าตาธรรมดาธรรมดาแบบกูเนี่ยอยากให้เขาหลงรักเราเห็นเรามีค่าน่ะพอเพื่อนถามเสียงขรึมพฤหัสก็ช่วยตอบแบบจริงจังเช่นกันเอาจากความเข้าใจของมึงก่อนมึงคิดว่าเสน่ห์คืออะไรจองฤกษ์อึ้งคิดพักใหญ่ก่อนเลือกคำตอบที่เชื่อว่าใช่ที่สุดความจริงใจตอบเสร็จก็แทบจะเห็นเพื่อนหนุ่มสันหน้าใส่อย่างแรงไม่ใช่มึงจำไว้ว่าความจริงใจไม่ใช่เสน่ห์เพราะความจริงใจเป็นนามธรรมมันยิงใส่ตาสาวให้สาวตาบอดไม่ได้เด็กหนุ่มผู้รู้ตัวว่าเป็นไก่อ่อนอึกอักงั้นอะไรล่ะรู้ว่าคนยิ่งโง่ๆก็เสือกลองภูมิอยู่นั่นแหละพฤหัสทำตัวเหมือนครูใหญ่โรงเรียนสอนทำเสน่ห์ทันทีกูจะค่อยๆให้มึงเข้าใจอย่างลึกซึ้งด้วยการถามเป็นข้อๆถ้ามึงตอบคำถามแต่ละข้อได้ถูกก็จะเหมือนค้นพบภูเขาที่ซ่อนอยู่หลังเส้นผมเส้นเดียวจองฤกษ์รอบถอนใจยาวแต่ด้วยความอยากได้วิชาเลยจำใจเอ่ยอย่างสุภาพนอบน้อมโอเคครับพี่มึงเคยเห็นผู้ชายหล่อๆที่ผู้หญิงกรี๊ดใส่ตอนแรกแล้วร้องยี้ในตอนหลังไหมเคยอย่างไอ้แจ้มไงหน้าตาหล่ออย่างกับนายแบบแต่ประพฤติตัวต้องต้องยายกุ๊กที่เคยเป็นแฟนมันบอกกูกับปากว่าเลิกกันเพราะนอกจากได้ความหล่อแล้วยังมีความเสี่ยวเป็นของแถมพฤหัสหัวเราะกึกๆในลำคอผงกศีรษะให้กระบอกโทรศัพท์เพราะฉะนั้นเสน่ห์ไม่ได้อยู่ที่หน้าตาเสมอไปมึงจำไว้นะความหล่ออาจเป็นส่วนประกอบที่สำคัญแต่ไม่ใช่สูตรสำเร็จเด็ดขาดไม่ใช่หล่ออย่างเดียวชนะใจสาวได้ตลอดไปจองฤกษ์หงายหน้าราวกับจะล้มลงนอนแผ่ด้วยความหมั่นไส้ลีลาครูใหญ่ของเพื่อนแต่ก็กัดฟันดึงศีรษะกลับมาตั้งตรงและโอเคเข้าใจละแล้วยังไงต่อคราวนี้ตอบคำถามอีกข้อคนที่มึงเห็นว่าเหมือนเป็นแม่เหล็กมีกระแสดึงดูดตาดึงดูดใจคนรอบๆตัวได้เนี่ยพวกนี้มีอะไรที่แตกต่างจากคนธรรมดาจองเริ่มคิดจริงจังและคำถามชวนให้จิตประวัติถึงนัชเลขึ้นมามันเหมือนมีรังสีเสน่ห์หรือสนามพลังแม่เหล็กบางชนิดที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเฮ้ยอย่าตอบแบบนักวิทยาศาสตร์ผสมหมอผีสิวะจำไว้ว่าถ้ามึงคิดอะไรเป็นสับแสงไกลตัวหรือห่างจากคำที่ใช้กันในชีวิตประจำวันมึงจะไม่รู้สึกว่าตัวเองสามารถเป็นคนมีเสน่ห์อย่างนั้นได้เลยคำว่ารังสีเสน่ห์เงี้ยสนามพลังแม่เหล็กเงี้ยใจมึงเห็นว่าตัวเองมีกับเขาได้ไหมล่ะทีแรกจองฤกษ์ทำหน้าเย๋อย่างเสียความมั่นใจและเกาศีรษะด้วยความหงุดหงิดแต่พอกระพริบตาตรองดูก็คล้ายจะตาสว่างและเห็นตามเพื่อนว่าตนเองคิดเช่นนั้นจริงๆเขาครางด้วยหางเสียงยอมรับใช่คนส่วนใหญ่ยอมปล่อยให้คนอีกพวกหนึ่งมีเสน่ห์โดยไม่คิดว่าวันหนึ่งจะมีสิทธิ์มีเสน่ห์ได้เท่านั่นแหละถ้ามึงไปซื้อหนังสือจำพวกทำอย่างไรให้มีเสน่ห์มาอ่านนะมึงจะเห็นคำแนะนำที่อ้อมโลกและไม่สามารถทำตามได้จริงหรอกอย่างน้อยคนทั่วไปก็ไม่มีทางทำตามสูตรสำเร็จได้ครบแต่ถ้ามึงทำอย่างกูว่ารับรองสำเร็จภายในเวลาไม่นานเกินรอทำยังไงจองฤกษ์ถามแบบตัดใจยอมถวายหัวเป็นลูกศิษย์มีสติสิวะพฤหัสพูดเรียบๆแต่เล่นเอาจองฤกษ์งงเป็นไก่ตาแตกด้วยความคาดไม่ถึงสติสติจองเลิกครางซ้ำรอบสองพร้อมกลัวหัวเราะอ่อยๆใช่แล้วเพื่อนเหลือเชื่อไหมล่ะว่าคนส่วนใหญ่เรียกไม่ถูกว่าสิ่งนั้นคือสติโดยมากพรรณนาว่าเสน่ห์คือมาดที่คมคายบ้างบุคลิกที่ดูดีมีระดับบ้างหรือหน่วยก้านที่เข้าท่าเข้าทีบ้างเลยแก้กันจนหน้าอึดอัดความจริงคือตอนที่ใครสักคนเข้มแข็งมีสง่าราศีดูอบอุ่นน่าใกล้ชิดเขาไม่ได้ทำมากไปกว่ารู้ตัวว่ากำลังอยู่ที่ไหนกำลังนั่งหรือยืนกำลังเห็นหรือได้ยินอะไร
ยิ่งถ้าทำได้ในระดับรู้ว่ากำลังคิดอะไรนะจะเป็นพวกมีสติจริงจิตใจสดชื่นตื่นเต็มออกมาจากข้างในอัดฉีดละอองเสน่ห์ออกมาแรงเป็นพิเศษจองเลิกชักตามไม่ทันกับคำแนะนำแปลกๆของเพื่อนคุณสมบัติข้ออื่นๆไม่ต้องนับเลยเหรออย่างความดีก็นับแต่ไม่เท่าสติมึงเคยเห็นคนเลวสติเข้มๆมีความน่ามองกว่าคนดีสติอ่อนๆไหมตรองตามแล้วจำต้องยอมรับเคยว่ะจริงของมึงเช่นมึงเนี่ยน่ามองกว่าคนดีๆอย่างกูเยอะเลยพฤหัสหัวเราะหยันโถไอ้คนดีถุยมีคำอธิบายประกอบทฤษฎีไหมว่าทำไมสติถึงเป็นหัวหน้าใหญ่สุดของการเป็นคนเจ้าเสน่ห์มีสิพฤหัสสวนคำตอบแบบคนรู้ท่วนทีไม่ตีบตันอั้นตู้ใครๆมักเจาะลึกรายละเอียดสังเกตสังกาว่าคนเสน่ห์แรงต้องมีคุณสมบัติกี่ข้อแต่กูมองไปอีกแบบหนึ่งคือสังเกตว่าคนทั่วไปที่อยู่รอบๆตัวเราที่เสน่ห์น้อยหรือขาดเสน่ห์อย่างรุนแรงน่ะมีคุณสมบัติสำคัญแตกต่างจากคนเสน่ห์แรงอย่างไรคำตอบนั้นง่ายมากคนเกือบทั้งโลกขาดสติและปล่อยตัวปล่อยใจไปกับความเลื่อนลอยความฟุ้งซ่านห่อเหี่ยวขณะที่พวกเจ้าเสน่ห์จะสติแรงมีความเป็นตัวของตัวเองเกือบตลอดเวลาโดยเฉพาะขณะที่กำลังอยู่กับคนอื่นผู้ฝากฝังตัวเป็นสิทธิ์ครุ่นคิดตามแล้วจำนนด้วยความจริงที่เคยผ่านพบมึงคงไม่รู้ตัวตอนทำอะไรที่ถนัดอย่างเล่นแบดหรือตอนนั่งเล็งโปรแกรมหมื่นบรรทัดอยู่หน้าคอมมึงดูดีไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะคนเราตอนอยู่บนเวทีถนัดที่เอื้อให้สติฉายรัศมีออกมายังไงมันก็น่ามองด้วยกันทั้งนั้นแหละกูจะเปรียบให้เข้าใจง่ายมึงน่ะเหมือนสิงร้ายในสนามกีฬาเหมือนราชาที่หน้าคอมแล้วก็เหมือนไอ้คอมตอนใกล้หญิงมึงครางอืมด้วยความเคยตัวเห็นไหมถูกด่ายังสืบครางออกมาอีกเหมือนอึ่งอ่างข้างคันนาไม่มีผิดนี่คือตัวอย่างที่เห็นกันชัดๆและนี่แหละความน่าเบื่อที่กูสังเกตได้จากคนทั่วไปตอนครางอย่างนี้มันทำให้จิตใจคนฟังพลอยมัวมนถ้ามึงไปครางต่อหน้าหญิงบ่อยๆรู้ไว้เถอะว่าเขาจะเบื่อมึงเร็วจองเลิกกระพริบตาปริบๆและเริ่มสงบลงจริงว่ะแต่คนก็ครางออกันเป็นปกติไม่ใช่หรือครางด้วยความเคยตัวกับครางรับรู้อย่างเต็มตื่นมันต่างกันนานๆครางทีอย่างมีจังหวะน่าโอเคแต่ถ้าติดกันบ่อยๆโดยไม่มีเหตุสมควรแปลว่ากำลังเลื่อนลอยเรื่อยเจื้อยเป็นว่าวไม่มีหางมันเป็นเครื่องสะท้อนอย่างหนึ่งและนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างความจริงมึงทำอะไรเหยๆได้เยอะนักตอนขาดสติไปตัวเดียวจองเลิกตั้งใจฟังพฤหัสพูดต่อโดยไม่คิดสับสนวุ่นวายเหมือนเมื่อครู่โอเคพอจะเก็ตละคนปกติทั่วไปจิตใจมัวมนฟุ้งซ่านมากบ้างน้อยบ้างใจแต่ละคนไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวหรอกมึงลองทบทวนดูถ้านั่งใกล้ได้พูดคุยหรือแค่เห็นสีหน้าสีตาอากัปกิริยาของพวกเหม่อจัดฟุ้งจัดเครียดจัดเดี๋ยวใจเราจะพลอยฟุ้งยุ่งหรือมัวมนไม่สบายตามไปด้วยคลื่นจิตเป็นสิ่งที่รบกวนกันได้อันนี้ทุกคนรู้แต่ไม่เคยสังเกตจริงจังแล้วก็ไม่มีหลักสูตรปรับปรุงกันเป็นเรื่องเป็นราวจองเลิกทบทวนแล้วพยักหน้าช้าๆว่ะนั่งใกล้บางคนกูมึนๆเพลียๆอย่างกลับไปว่ายน้ำวนมางั้นแหละคนไม่มั่นใจในเรื่องรักมักใช้วิธีทำตัวน่าสงสารพูดจาให้ผู้หญิงเห็นใจแต่ลองนึกดูว่าตอนเจอพวกขี้สงสารตัวเองเนี่ยมึงอยากให้ความสงสารบ้างไหมพวกนั้นดีแต่ส่งคลื่นรบกวนมาทำให้จิตใจมึงพลอยมึนซึมหรือพลอยเป็นเดือดเป็นร้อนแต่นี่แหละรู้ตัวเถอะเสียงจ่อยๆ อย่างมึงตอนนี้ฟ้องว่าเริ่มเข้าข่ายเป็นแบบพวกนั้นแล้วจองเลิกพยักหน้าอีกเพราะตระหนักว่าเมื่อครู่ใหญ่ตอนละล้าละลังไม่กล้าโทรนั้นเขาสงสารตัวเองมากมายเพียงไหนอีกข้อพฤหัสขยายต่ออย่างติดลมสติยังเป็นที่มาของความเป็นตัวของตัวเอง
ความเป็นตัวของตัวเองเป็นที่มาของความแตกต่างความแตกต่างเป็นที่มาของความโดดเด่นความโดดเด่นทำให้กล้าคิดกล้าพูดด้วยความเชื่อมั่นตามแบบฉบับของตัวเองคนส่วนใหญ่ติดนิสัยเอาตามอย่างเลยตกอยู่ในสภาพโหลไม่น่าสนใจแม้พยายามพูดจาหรือแสดงกิริยาท่าทีให้น่าสนใจก็ต้องคิดเรียนแบบดาราคนโปรเสียก่อนซึ่งดูแล้วขัดแย้งเหมือนกำลังทำอะไรเว่อร์ไม่ใช่ตัวจริงแล้วทำไงกูจะมีสติได้ดีๆอย่างมึงมั่งจองเลิกพยายามหาข้อสรุปก็หัดคิดถึงสิ่งที่กำลังจะต้องทำอย่าไปคิดถึงสิ่งที่ทำอะไรไม่ได้แล้วหรือยังทำอะไรไม่ได้เลยถ้าปลูกฝังนิสัยคิดตัดใจทำอะไรเฉพาะหน้าบ่อยเข้านานไปสติก็จะค่อยๆแข็งแรงขึ้นเองอย่างกรณีของมึงเนี่ยก็ต้องฝึกคิดถึงสิ่งที่ต้องพูดแล้วก็สิ่งที่ต้องฟังเพราะส่วนใหญ่มึงขาดสติตอนคุยกับคนและที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะมึงไม่ค่อยเอาใจใส่สนใจมนุษย์มนาเขาจองเลิกสูดลมหายใจลึกยอมรับจากก้นบึ้งว่าเมื่อครู่เขามัวแต่คิดวางแผนว่าจะพูดอะไรเสียจนลืมคำง่ายๆพูดได้สบายๆเช่นสวัสดีถ้าเพียงคิดคำนี้ออกเขาคงคุยกับนัททะเลมาเป็นชั่วโมงแล้วพอคิดให้ยากสมองก็ทำงานยุ่งเหยิงไปหมดแต่ถ้าคิดให้ง่ายสมองก็ทำงานสะดวกขึ้นเยอะมึงไปรู้เรื่องพวกนี้มาจากไหนกันวะสังเกตเอาสิมึงเชื่อไหมว่าคนทั้งโลกไม่กล้าแม้แต่สังเกตสิ่งที่เห็นกันอยู่จะไม่กล้าหาคำอธิบายให้ตัวเองไม่กล้าสรุปสิ่งที่ตัวเองรู้เห็นออกมาเป็นคำพูดเพราะไม่เชื่อว่าสามารถคิดเองได้ถูกเป็นนาทีที่จองเลิกเพิ่งรู้จักเพื่อนในอีกแง่มุมหนึ่งเขารู้สึกทึ่งเพราะที่ผ่านมาตลอดเห็นแค่พฤหัสดีแต่เจ้าชู้หลอกฟันสาวไปวันๆเพิ่งเห็นเดี๋ยวนี้ว่าพวกเสน่ห์แรงที่มีโอกาสจีบสาวบ่อยๆจะเข้าใจอะไรเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ลึกซึ้งยิ่งจองเลิกเผลอครางแบบสติโมมัวเช่นเคยแต่พอรู้ตัวก็เกือบกัดลิ้นมึงนี่ก็ไม่เลวนะใช่สิกูเป็นคนดีนี่จะเลวได้ยังไงจองเลิกยิ้มมุมปากสมองปลอดโปร่งกว่าชั่วโมงที่ผ่านมาอย่างประหลาดเหมือนเห็นทางโปร่งโล่งไปหมดขอบใจมากนะต่อยทีแรกกูเกือบจะต้องพึ่งคุณสายเสียแล้วเพื่อหัดฟังแล้วชักอยากรู้อยากเห็นขึ้นมาตะหงิดตะหงิดเพราะหากสาวที่จองเลิกกำลังคิดจีบเป็นยายแห้งไร้ราคาดังคาดท่าทีของเพื่อนคงไม่เหมือนคนกำลังพยายามเอื้อมมือเด็ดดอกฟ้าขนาดนี้สวยหรือว่าเด็กมึงก็เท่าที่มึงจะจินตนาการได้ว่าสวยที่สุดเป็นยังไงนั่นแน่ชักพูดเก่งนะมึงพูดพลางยิ่งทวีความอยากเห็นหน้าสาวของจองเลิกมากขึ้นถึงระดับรุนแรงปุบปับฉับพลันขอดูรูปหน่อยได้เปล่าวะไม่มีบอกแล้วไงเพิ่งเจอวันนี้เองหลังจากห่างไปเสียหลายปีคำตอบทำให้พฤหัสคันขยิกขึ้นมาในอกเพราะอยากเห็นแล้วไม่ได้เห็นยังไงพามาดูตัวบ้างก็แล้วกันไว้สนิทกว่านี้จะชวนมาให้ดูตัวซุ่มเสียงอยากอวดของจองเลิกยิ่งเหมือนเป็นเครื่องประกันว่ายายคนชื่อทรายนี่ไม่กระจอกแน่พฤหัสหัวเราะอย่างมีอารมณ์ร่วมครึ้มใจดีเหมือนกันมึงจะได้เปิดบริสุทธิ์สักทีไม่มีประสบการณ์ก่อน20น่ะคนเขาจะนึกว่ามึงถูกตอนตั้งแต่เด็กๆยังหนุ่มยังแน่นเนี่ยมึงรีบฟันซะเถอะสาวอ้อๆน่ะไม่งั้นตอนแก่ต้องเสียแพงนะเว้ยจองเลิกฟังคำยุแล้วหน้าเคร่งลงเล็กน้อยคำแนะนำอื่นของเพื่อนเขารับหมดแต่มาถึงทางแยกก็ตรงเรื่องพันนี้เองแม้ไม่เข้าใจธรรมชาติของจิตและอารมณ์คนเท่าพฤหัสแต่จองเลิกก็เชื่อมั่นว่าตัวเองมีใจจริงกับทั้งเชื่อด้วยว่าใจจริงเท่านั้นทำให้คนเราเก็บความรู้สึกดีๆระหว่างมีความรักไว้ได้